ลิสฟิตแอนด์เฟิร์มบายโพลิสฟิตเนสนะคะก็ยังอยู่กันที่โพลิสฟิตเนสสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกเช่นเคยและในช่วงที่แล้วเราก็ได้อิ่มท้องกันไปแล้วกับอาหารสุขภาพนะคะแต่ว่าเมื่ออิ่มท้องแล้วเราก็ต้องมาเบิร์นกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เทรนเนอร์สุดหล่ออีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างนี้เราจะมาออกกำลังกายกันในส่วนไหนดีคะวันนี้จะมาออกกำลังกายในส่วนของสะโพกก้นและต้นขาสะโพกก้นและต้นขาซึ่งในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนที่แบบมีปัญหามากๆสำหรับผู้หญิงนะคะใช่ครับค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเครื่องอะไรคะเครื่องนี้ชื่อว่าเล็กเพรสครับเล็กเพรสนะคะใช่ครับจะทำงานในอะไรบ้างยังไงเอ่ยจะใช้ตัวหลักจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณก้นแล้วก็มีต้นขาทางด้านหน้าด้านหลังที่ทำงานร่วมเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้เราได้ก้นและต้นขาที่สวยงามแล้วนะคะเราก็สามารถแต่งกายออกไปเล่นน้ำสงกรานต์กันได้แบบสนุกสนานแล้วก็มั่นใจอย่างแน่นอนสำหรับผู้หญิงเราค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มให้พี่แพรสอนกันเลยดีกว่าว่าเครื่องนี้มันเล่นยังไงเครื่องนี้ครับมันจะเป็นถ้าเรารู้จักท่าสควอทเนี่ยมันจะเป็นมูฟเมนต์เดียวกันแต่ว่าเราเล่นบนอุปกรณ์ก็จะทำให้จับท่าทางได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นเหมือนพื้นฐานก่อนที่เราจะไปเล่นสควอทเองใช่ครับค่ะแล้วสำหรับผู้หญิงเครื่องนี้เราจะเล่นยังไงบ้างก็เราจะเดี๋ยวผมจะให้เล่นที่ประมาณ 12-15 ครั้ง 12-15 ครั้ง3เซตค่ะใช่เพื่อให้กล้ามเนื้อเรามีความกระชับแล้วตรงนี้ในส่วนนี้นี่จะเห็นว่ามันมีของทางด้านน้ำหนักด้วยผู้หญิงเราจะเป็นน้ำหนักประมาณไหนบ้างสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเราก็จะใช้น้ำหนักที่สัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่เราเล่นเล่นที่สมมุติเราเล่นที่12ครั้งก็จะใช้น้ำหนักที่สามารถเล่นได้12ครั้งไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะและสำหรับผู้ชายที่กำลังดูอยู่ล่ะคะเราจะเพิ่มขึ้นมาไงถ้าผู้ชายเราก็จะมีเล่นได้หลายรูปแบบเล่นจากเพิ่มขนาดก็จะใช้น้ำหนักที่ประมาณ12ครั้งที่สามารถเล่นได้แต่ถ้าต้องการความแข็งแรงก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงไปแล้วเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วไอ้เครื่องนี้ถ้าเกิดเรายังไม่เคยเล่นกับไม่เคยเล่นเลยแล้วต้องมีเทรนเนอร์ที่คอยมาดูด้วยใช่ไหมก็จะเครื่องนี้มันจะมีข้อระวังนิดนึงเรื่องหัวเข่าหัวเข่าใช่ที่จะอาจจะเป็นการบาดเจ็บโอ้ค่ะอันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วเนาะว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าอย่างแรกค่ะอย่างแรกเลยนั่งนะคะถูกต้องครับอันนี้เราจะเล่นสำหรับผู้หญิงกันเท้าวางบนแป้นนะครับวางบนแป้นโอเคโอเควางเต็มเท้าเลยสองข้างเต็มเท้าสองข้างจัดให้บาลานซ์กันนะจัดให้บาลานซ์กันนะคะโอเคก้นชิดเบาะด้านหลังหลังพิงหลังพิงไปเลยนั่งหลังตรงที่โตขึ้นมาหัวเข่านิดนึงหัวเข่าไม่หนีบไม่หนีบและไม่กางโอเคอยู่จัดให้เข่าตรงโอเคมือจับตัวแฮนเดิลด้านข้างเลยครับอันนี้คือถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับนี่เป็นท่าเตรียมโอเคเซตตัวเราต้องถีบขึ้นมาก่อนถีบตัวขึ้นมาถีบขึ้นมาถูกต้องดันขึ้นดันขึ้นนะคะโอเคข้อควรระวังนี้คือการเหยียดหัวเข่าเนี่ยไม่ต้องตึงให้งอค้างไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันการกระชากระหว่างเล่นอย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำอย่างนี้ไปก็คือว่าหัวเข่าก็จะมีการกระชากล็อกพอเล่น12ครั้งถ้าน้ำหนักมากขึ้นแรงที่จะกดลงบริเวณหัวเข่าจะมากขึ้นโอ้โหอย่างเมื่อกี้นะคะที่ทำอย่างนี้ไปรู้สึกตึงมากตึงมากล็อกเลยแบบมันตึงมากจริงๆฉะนั้นงอค้างไว้เล็กน้อยโอเค okay. อันนี้ก็เป็นท่าเตรียมนะครับวิธีเล่นก็คือเราผ่อนตัวลงมาผ่อนตัวลงมาให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดหายใจเข้าถีบตัวขึ้นถีบตัวขึ้นหายใจออกฮะต่อเนื่องเลยหายใจเข้าแอนก้นไว้ถูกต้องและถีบขึ้นถีบขึ้นหายใจออกถูกต้องอันนี้ก็คือต้องสัมพันธ์กับการหายใจด้วยใช่ครับอ๋อแล้วมันต้องสุดกับการลงไปสุดลงให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเว้นระยะระหว่างแผ่นนิดนึงระหว่างแผ่นตัวเพลทนิดนึงโอ้เราก็มีการดูตรงนี้ได้ด้วยแรงต้านตลอดเวลาโอ้นี่2ครั้งเองนะคะก็ยังเจ็บมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเซตกันบ้าง12ครั้งสำหรับเอา12ครั้งก่อนแล้วกันวันนี้โอเคหายใจเข้าทีบขึ้นหายใจออกหายใจออกโอเคโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเรื่องการหายใจเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันฝืนธรรมชาตินะฮะซึ่งจริงๆการหายใจเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงแต่ว่าคือทำไมถนัดเป็นเวลาหายใจพอเอาขึ้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกโดยปกติเราจะรู้สึกว่าเวลาเรากั้นหายใจหรือเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะมีแรงส่งค่ะมันคือเป็นแรงสูบแต่ว่า
ถ้าเราเล่นหลายๆครั้งเนี่ยการหายใจมันจะไม่พออีกอย่างการที่เราออกแรงพร้อมกับการหายใจเข้าหรือกั้นหายใจเนี่ยมันจะทำให้ในร่างกายเนี่ยมีแรงดันมากขึ้นซึ่งไม่ดีอ๋อค่ะอันนี้ก็คือต้องลงหายใจเข้าใช่เวลาผ่อนแรงออกแรงทรงเหมือนเราออกเสียงนักยกน้ำหนักออกเสียงเวลายก มันคือเทคนิคเดียวกันฮะดีปาหัวเข่าไม่บีบอ๋อหัวเข่าไม่บีบนะคะถูกต้องนี่ครับต่อเนื่องได้เลยอีก3ทีเดี๋ยวจะเผลอแบบทำเอาขาไปชิดตลอดเลยต้องพยายามล็อกไว้ฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราออกแรงเนี่ยพยายามออกแรงส่งออกจากบริเวณส้นเท้าค่ะน้ำหนักมันจะได้ถูกดันขึ้นมาเมื่อกี้นะคะค้างไว้ในท่านี้นะรู้สึกว่าจะหนักมันหนักมากจริงๆโอ้แล้วการทำการที่เราออกกำลังกายเนี้ยคือมันจะช่วยยังไงที่บอกว่าเป็นส่วนต้นขาสะโพกอ๋อก็คือการที่เราเนี่ยการที่เรางอและถีบค่ะนะฮะกล้ามเนื้อที่มันถูกใช้งานเนี่ยคือก้นจะมีการหดตัวนะพร้อมกับต้นขาค่ะขาก็คืออย่าชิดเข้าแล้วเราจะรู้สึกตึงตรงนี้มากค่ะตัวที่รับมันก็จะเหมือนเรานั่งเก้าอี้ลงไปคือฟิลเดียวกันมาอันนี้ก็คือท่าเตรียมก็คือท่าจบใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอันนี้เราก็น่าจะทำไปจนถึง12ครั้งแล้วใช่ครบแล้วเราผู้หญิง12ครั้งนะคะในครั้งแรกแล้วเราต้องเล่นกี่เซตเล่นอย่างน้อย3เซตแล้วครับอย่างน้อย3เซตต่อวันหนึ่งต่อวันค่ะต่อเครื่องนึงถูกต้องวันนึงจะเล่นหลายท่านิดนึงโอเคลงมาพักได้ครับลงมาพักได้ก็คือเอาลงไปใช่ไหมคือแล้วเราก็พักระหว่างพักเราก็จะทำการยืดกล้ามเนื้อเพื่อคลายให้กล้ามเนื้อมันพร้อมที่จะเล่นในเซตต่อๆไปมีการยืดกล้ามเนื้ออย่างไรบ้างคะถ้าสำหรับท่านี้อะครับค่ะจะมีการก้มแตะปลายเท้าก็ได้ก้มแตะปลายเท้าก้มแตะปลายเท้ามันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหลังทั้งหมดขาด้านหลังทั้งหมดอ๋อนี่นะคะใช่ที่มันตึงๆนี่เนาะเหยียดขาตึงนะอ๋อค่ะโอเคสำหรับใครนะคะที่เล่นท่านี้แล้วก็อย่างที่เทรนเนอร์ได้แนะนำไปว่าต้องมีการยืดด้วยเพื่อที่ได้พร้อมในการเล่นเซตต่อไปใช่ครับค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้ออกกำลังกายสำหรับเครื่องเล็กเพรสไปแล้วนะคะและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายเกี่ยวกับเครื่องอะไรนะคะก็ต้องติดตามชมในช่วง PolyFit and Firm แต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังพาคุณผู้ชมไปรู้สาระความรู้มากมายในช่วงของพบหมอนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมค่ะ